ทำผัดกะเพรากันเปิดหน้าต่างนิดนึงให้มันควันมันออกแล้วจามเดี๋ยวจะจามกันเนี่ยจะพริกแฟนจอยเขากินขนาดนี้พริกนะพริกกับกระเทียมปั่นกันเลยลูกจอยก็กินคือแหละที่จอยทำก็มีซอสแค่นี้นะคะน้ำตาลไม่ใช่น้ำตาลตันซอสปรุงรสแล้วก็ไอ้อะไรเนี่ยน้ำมันหอยน้ำตาลปรุงรสนั่นแหละผัดนะนี่แหละสาเหตุที่ไม่อยากจะทำนี่นะเดี๋ยวทำไปแล้วจะบ่นผิดกับใจเขาเลยผิดกับใจพ่อบ้านเป็นจอยชอบพี่ใหญ่แอนดี้ชอบเป็นจอยชื่อแอนดี้จ้ะแอนดี้เอ็นแอนดี้อ่ะ A N D อ่ะ A N D Y อ่ะแอนดี้เราเรียกเขาพี่แอนดี้เขารู้อยู่เขาก็เรียกว่าพี่จอยนะมันหอยสีปรุงรสนั่นบอกละหมดอันนี้ใหม่ไม่ตวงอ่ะอย่างนี้เลยซัดใหญ่จะเป็นใส่น้ำตาลก่อนน้ำตาลไปเยอะอยู่น้ำตาลไปครับแล้วก็ให้เขาเข้าเนื้อกันเองผัดไปเรื่อยๆก็จะเอาไอ้นี่ไอ้ตรงนี้ก่อนเย็นอยากให้สีสวยใส่ซีอิ๊วดำไปด้วยนะเพราะใครชอบมันน่าพูดถึงเนี่ยใครทำขายทำอะไรเนี่ยใส่ซีอิ๊วดำไปด้วยแต่นิดเดียวนะไม่ต้องใส่ให้มันดำฟืดอันนี้หมูย่อเดี๋ยวเห็นไหมควันอย่างเงี้ยดูนะฟังเสียงนะว่ามันเด้งเนี่ยดูนะท้าทายเนี่ยนั่นร้อนแบบคนก็จะตึงๆนี่มันทำไมวะไรหรอกทำกับข้าวน้ำไม่ต้องไปใส่มันนะเราน้ำหมูมันจะออกมาคอยให้น้ำหมูมันออกมาก่อนแล้วค่อยใส่เพิ่มเราจะไม่กินให้เขากินกันเองมันจะไม่พอเขาก็จะหุงข้าวด้วยจะเปิด
ิดหมูดีกว่าเปิดวิธีเปิดนี่นี่นั่นว่าไหมล่ะทำให้ตกใจให้เพื่อนๆตกใจไปงั้นแหละร้อนดู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 นะหมูยอหมูเม็ดสวยเลยมันแน่นดิก็เดินไปห้างเช้าไปซื้อหมูสับแบบนี้แหละเอามาทำก็จะรอยใช้กระดาษฟิล์มห่อข้างนอกแล้วก็เอากระดาษคิมฟิล์มห่อข้างในกับกระดาษฟอยล์ห่อข้างนอกก่อนไหนอะหล่นตรงไหนอะมันก็ฮ้อนอยู่ได้แล้วสูตรนี้ก็เอาทำลูกชิ้นอะไรจ้ะทำได้ใครจะทำเป็นลูกชิ้นชิ้นก็ได้จอยเลยจะห่ออย่างเงี้ยพริกไทยดำด้วยเห็นไหมร้อนอ่ะกันมันฮ้อนร้อนมากคุณหอมดูเนี่ยดูเด้งขาให้ดูว่าเป็นยังไงขาครึ่งเลยแตกเลยร้อนจะกินพิธีทำเนอะแป้งข้าวเจ้าจะเป็นแป้งข้าวเจ้าแป้งไอ้นี่แป้งมันสองแป้งมันที่จอยใส่อ่ะ3ช้อนโต๊ะรสดีเกลือแล้วก็พริกไทยไอ้ไรกันไอ้มีกระเทียมโขกคิดนานมากจริงนะตายก็จะเอาตอนเขาเย็นเขาจะเซ็ตตัวอยู หมูสองแพ็คครึ่งจอยฉันได้แปดอันหรือไม่เจ็ดแปดอันอะหมูสองแพ็คเมื่อกี้เล็กๆอะแพ็คละ500 กรัมอะหมูกิโลนึงอีก250อ่ะผัดไปก่อนทำซอยก็กลับนะทำกับข้าวด้วยล้างถ้วยไปด้วยไม่เสร็จก็ไม่ต้องเอาอะไรมาวางเกะกะขวางทางจอยก็มีซึ้งใหญ่อยู่กับม้อนไอ้หวดกับม้อนนึงก็มีแต่จอยไม่เอาจอยม้อนนึงนี้แหละขี้เกียจล้างไอ้ซึ้งใหญ่เกะกะพื้นที่ยิ่งพื้นที่ไม่เยอะไงที่บ้านขี้เกียจเอาออกมาล้างเยอะแยะนี้แหละง่ายชิมดูสิว่ามันเป็นยังไงจะต้องเติมอะไรอีกบางคนมีถั่วเอาถั่วฝรั่งใส่ก็ได้ถั่วที่ว่าพี่ซายเอาตำส้มตำหั่นใส่กระเพรากินกันนะบ้านเนี้ย
เป็นนี่โหอันไหนที่เธอปลูกกินหมดคือรู้ว่ากินได้นะเขารู้ว่าเราปลูกแล้วมันต้องกินได้เขาก็เลยต้องกินด้วยเดี๋ยวมันได้เปรียบเดี๋ยวยำมันจะได้เปรียบต้องกินด้วยแฟนจอยนี่แหละกินง่ายๆจะได้ไม่ต้องทำอะไรยุ่งยากนะทำไปเก็บไปเก็บเยอะแยะอันนี้ก็เก็บมันหน่อยนะครับแล้วมันพืชมันเองแหละทำให้เพื่อนเห็นอย่างนี้แหละถ้าชอบรสเข้มข้นเพิ่มก็ไอ้นี่ใส่ซีอิ๊วปรุงรสไปอีกเดี๋ยวค่อยให้แฟนเขาเติมเอาเขาจะกินยังไงก็พูดถึงนะอันนี้เสร็จละกะเพราหมูสับใบกะเพราเยอะๆอันนี้ของลูกกับแฟนเย็นนี้ถ้าออกดูดินานมากมันแตกบอกอย่าให้มันนานมากเห็นไหมล่ะแตกน้ำร้อนมากให้มันเดือดแบบให้มันเดือดแบบไฟอ่อนนะที่ทำเมื่อก่อนจะก็ทำไม่เป็นหรอกทำทีไรก็ไม่ได้เรื่องนานก็โหทำทีไรก็ออกมาไม่ได้เรื่องพื้นเขากินตลอดเมื่อก่อนนี่ทำเป็นละใส่เงินละเกือบมันแตกมันบวมอะตอนบีบมันแตกเลยเห็นไหมโอเคค่ะยังไงแค่นี้ก่อนเนาะมันยาวแล้วเดี๋ยวมันไม่ให้จอยโหลดมันโหลดยากมากเลยสวัสดีค่ะบาย